ทุกคนครับไฮไลท์ของเราวันนี้ครับก็คือเป็นการแบ่งตัดมุ้งลวดนะครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าประตูแบบนี้เรียกว่าบานเฟียมบานเสียมหรือว่าบานเทียมแล้วจากพจนานุกรมนะครับจริงๆแล้วประตูอย่างนี้เรียกว่าประตูบานเฟียมครับซึ่งคำว่าเฟียมกับเสียมเนี่ยมันไม่มีความหมายนะส่วนคำว่าเฟียมแปลว่าปิดบังหรือกั้นซึ่งประตูแบบนี้จึงเรียกว่าประตูบานเฟียมหรือประตูบานปิดหรือกั้นครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับคลิปวิดีโอนี้นะเป็นการ DIY ง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาครับประตูรั้วเหล็กหน้าบ้านหรือประตูเฟียมนะครับหรือประตูอะไรก็ตามนะมาเวลาที่เราปิดประตูไปแล้วนะครับมีร่องต่างๆนะครับมีแมลงต่างๆนะหรือมันปิดไม่สนิทนะครับแอร์ออกนะวันนี้จะมาดูวิธีนะครับว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรในการ DIY ครับและจาก2คลิปวิดีโอ DIY ก่อนหน้านี้ที่ทำไปนะครับประตูบานเฟียมของผมที่เป็นเหล็กแบบนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับเรายังค้างกันอยู่นะครับเพราะว่าประตูบ้านผมเนี่ยมีประตูไม้แบบนี้1บานนะครับแล้วก็มีประตูเหล็กแบบนี้ครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้ประตูผมปิดกันขโมยได้เรียบร้อยครับแต่ไม่สามารถกันยุงได้ทุกคนประตูบานนี้ผมก็ใช้งบทำประหยัดมากๆนะครับเพราะว่าตัดประตูบานเหล็กเดิมมาใช้ครับส่วนมุ้งลวดวันนี้ผมก็จะเอามุ้งลวดเดิมเนี่ยมาตัดใส่อีกเหมือนกันครับทุกคนครับตอนนี้ผมใส่มุ้งลวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เพื่อนๆเห็นไหมครับว่ารูที่เหลืออยู่แล้วใหญ่มากๆครับก็คือรูระหว่างบานพับตรงนี้ครับนอกจากประตูบานนี้นะครับผมตั้งใจจะทำเป็นประตูเหล็กมุ้งลวดแล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าเวลาเราทำบานเฟียมเนี่ยมันจะมีร่องตรงกลางนะครับกับเวลาที่เราปิดปุ๊บนะครับประตูเนี่ยจะมีร่องข้างบนเหลืออยู่ครับไปทำมุ้งลวดนะครับผมก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการปิดร่องพวกนี้ครับสำหรับร่องด้านบนนะครับผมก็จะใช้แผ่นยางแบบนี้นะครับเป็นแผ่นยางขนาดประมาณ2นิ้วนะครับซึ่งปกติแล้วแผ่นยางตัวนี้เราจะไว้ปิดนะครับกั้นนะครับขอบประตูด้านล่างนะซึ่งจริงๆมันจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมผมก็เอาไปกลับหัวนะครับเขามีเทปมาให้ละนะเป็นเทป 3M แบบนี้นะครับผมก็เอาไปตัดนะครับกลับหัวครับแล้วก็แปะด้านบนแบบนี้ซึ่งเวลาที่เราปิดประตูนะครับร่องด้านบนของเรานะครับมันก็จะชิดนะครับแล้วก็ป้องกันแมลงต่างๆเข้ามาจากขอบบนได้ครับส่วนตรงร่องตรงกลางนะครับก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยนะส่วนด้านล่างนะผมก็จะใช้แปลงแบบนี้นะครับซึ่งหรือมาจากประตูเดิมของผมครับอย่างตัวบางของเก่าครับมันเป็นตัวยาวสำหรับบานประตู1เมตรใช่ไหมครับผมก็จะทำการตัดนะครับตัดออกฮะตัวบางบางรุ่นนะครับข้างในเนี่ยเขาจะมีไส้แกนเหล็กนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ลูกหมูนะครับหรืออุปกรณ์ที่ตัดโดยเฉพาะฮะพอติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะมีตัวกันด้านล่างแบบนี้นะครับสำหรับกันแมลงมุดเข้ามานะครับแต่ว่าบอกเพื่อนๆนิดนึงนะผมเจอปัญหาเหมือนกันครับคือหน้าบ้านผมเนี่ยพอผมติดปุ๊บนะครับตัวขนเนี่ยมันก็จะตรงนะครับอยู่กับพื้นนะเหมือนกับแบบไม่ติดอะไรใช่ป่ะแต่พอเปิดประตูออกมาครับด้วยความที่พื้นมันเอียงลาดไปข้างหน้าครับตัวขนเนี่ยมันก็จะทำให้ประตูมันฝืดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากให้ประตูฝืดนะครับก็ต้องยกหลบขึ้นมานิดนึงนะฮะโอเคครับตอนนี้หลังจากปรับความสูงนะครับให้เรียบร้อยครับประตูแล้วก็กลับมาเปิดลื่นเหมือนเดิมแล้วนะครับหรือจริงเพื่อนๆจะใช้ตัวแบบนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางนะครับซึ่งตัดง่ายกว่านะครับเราก็เอาคัตเตอร์กรีดไปแบบนี้ได้เลยฮะทุกคนครับไฮไลท์ของเราวันนี้ครับก็คือเป็นการแบ่งตัดมุ้งลวดนะครับซึ่งก่อนที่เราจะตัดนะครับเราก็ต้องรื้อมุ้งลวดเก่าออกก่อนนะครับที่มุ้งลวดนะครับใครทำมุ้งลวดเป็นอยู่แล้วนะครับก็ทราบดีนะว่ามุ้งลวดเนี่ยมันจะมีขอบยางนะครับแล้วก็ทำการไล่แกะขอบยางออกก่อนนะฮะจริงๆอ่ะผมได้ลองพยายามเก็บตัวมุ้งไว้แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากที่ทดลองดูครับคือตัวมุ้งที่ตัดออกมาแล้วอ่ะน่าจะเอากลับไปใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นผมก็จะรื้อออกทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวซื้อมุ้งซื้อยางนะครับแล้วก็ซื้อตัวขอบมาเพิ่มฮะทุกคนอาจจะงงหน่อยนะครับเพราะว่าเส้นเหล็กมันเป็นสีขาวแล้วกรอบมุ้งลวดเป็นสีขาวนะครับข้อดีของการที่เราใช้มุ้งลวดเก่าแล้วก็ตัววงกบประตูเก่านะครับคือเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับคือน้อยมากๆนะครับผมก็จะเอาตัวขนาดมุ้งลวดเดิมมาซึ่งเอามาวางนะครับมันก็จะใกล้เคียงนะครับกับขนาดเก่าอยู่แล้วนะเห็นไหมใส่ไปได้เลยนะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าวงกบเก่าเนี่ยมันใส่ไปได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราพอเราตัดมุ้งเดี๋ยวเราก็ต้องมาตัดตัววงกบมุ้งลวดตัวนี้ด้วยนะฮะทุกคนครับแต่ก่อนผมใช้ลูกหมูตัดนะหรือว่าใช้ตัวแท่นตัดไฟเบอร์นะครับแท่นตัดเหล็กตัดนะครับปัญหาคือตัดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเนี่ยครับขี้เหล็กอลูมิเนียมแบบนี้ติดอยู่นะครับต้องมานั่งแคะนั่งตะไบออกนะครับปรับให้มันสวยนะครับทุกคนครับตอนที่ผมไปที่ร้านตัดอลูมิเนียมนะ
คือผมจะบอกว่าที่ร้านน่ะเขาไม่ใช่ไม่ได้ใช้ลูกหมูหรือใช้เครื่องตัดไฟเดอร์ในการตัดอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าเขาใช้เป็นตัวใบเลื่อยวงเดือนแบบนี้นะครับแต่ว่าใบเตอร์ตัดอลูมิเนียมอ่ะใบเลื่อยที่วงเดือนที่เอามาตัดอลูมิเนียมมันเป็นใบละเอียดครับแต่ผมอ่ะมีใบหยาบนะซึ่งเป็นใบตัดไม้ธรรมดานะครับทีนี้ผมก็จะเอามาลองดูนะครับอาจจะเป็นการใช้งานผิดประเภทนะแต่เดี๋ยวมาดูนะครับว่ารอยตัดมันจะเป็นยังไงนะซึ่งผมมีแท่นตัดองศานะครับผมรู้สึกว่าแท่นอัดองศาเนี่ยผมปรับให้มันแม่นยำนะครับง่ายกว่าครับแล้วเมื่อกี้นะพอใช้แท่นตัดองศานะครับทุกคนดูดิมันออกมาแบบนี้เลยมันไม่ต้องมานั่งตะไบแล้วครับโอ้โหจบเลยครับง่ายเลยนะวิดีโอที่แล้วนะครับมีคนสงสัยนะครับว่าเวลาผมซื้อเหล็กซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับมาทำงาน DIY ที่บ้านเนี่ยผมทำยังไงนะครับเพราะว่าไม่เห็นผมมีรถกระบะใช่ไหมส่วนใหญ่อุปกรณ์นะครับที่มันใหญ่มากๆหรือหนักมากๆนะเช่นเหล็กยาวๆเลยนะครับมาทำส่งทำเสาเนี่ยผมก็จะให้ทางร้านเนี่ยเขามาส่งนะครับซึ่งแถวบ้านผมเนี่ยมันมีร้านวัสดุก่อสร้างอยู่ไม่ได้ไกลมากนักนะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราสั่งไม่ต้องจำนวนมากนะร้านเขาก็มาส่งนะครับแต่จะต้องรอนิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะเหมือนพ่วงมากับคิวอื่นนะครับหรือจะมีค่าบริการประมาณ 1-200 บาทนะครับถ้าในกรณีที่ผมขนมันไม่ได้ผมก็ยอมรับได้นะทีเนี้ยบางครั้งนะครับมันน้อยมากๆนะครับแล้วก็เรารู้แล้วเราต้องใช้แค่ไหนนะอย่างตัวกรอบมีเนียมมุ้งลวดเนี่ยความยาวมันจะอยู่ที่6เมตรใช่ไหมผมก็ให้ร้านเขาตัดให้แบบนี้ครับนะเพราะเรามันจะมาใช้เนี่ยท่อนนึงอะครับมัน90เซนนะผมก็จะตัดเป็น1เมตรมาเลยแบบนี้นะครับมันก็สามารถใส่รถได้ง่ายๆครับอ๋อทุกคนครับสำหรับคนที่ต่อเติมมุ้งลวดนะผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ากรอบมุ้งลวดเนี่ยสีขาวเนี่ยมันมีขาว2สีนะครับมันมีขาวอมเหลืองกับขาวอมฟ้านะครับก็ดูจากสติ๊กเกอร์นะหรือว่าก็เอาของเดิมไปเทียบดูนะครับว่าของเราเนี่ยเป็นขาวไหนนะครับเดี๋ยวเอามาใส่แล้วก็เดี๋ยวเกิดไม่เหมือนกันก็จะยุ่งอีกนะฮะทีนี้นะครับเราก็ซื้อตัวใส่มุมมุ้งลวดแบบนี้มานะครับทีนี้เราก็ทำการประกอบเข้าไปกับตัวมุ้งลวดเดิมของเรานะครับผมใช้ค้อนยางทุบเบาๆนะผมเองก็ไม่ใช่ช่างมุ้งลวดนะครับงานประกอบก็อาจจะไม่ได้เนียบมากมายนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ลองเอามาใส่ดูก่อนนะครับว่าพอดีกรอบไหมโอเคครับพอดีเดะเลยครับพอเราเริ่มประกอบไปหลายๆชิ้นนะครับงานเราก็จะเริ่มเรียบร้อยมากขึ้นครับจริงๆวิธีใส่มุ้งลวดนะครับเคยทำให้ดูไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำซ้ำให้ดูอีกทีนะครับหลังจากที่เราเอากรอบมาตัดต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์อะไรที่มันเหลืออยู่นะครับอย่างตัวยางคิ้วอย่างเงี้ยเราก็เอากลับมาตัดต่อใช้ได้นะครับซึ่งผมก็ซื้อใหม่มาเพิ่มเหมือนกันนะครับเผื่อไม่พอครับแล้วก็ตัวมุ้งครับผมก็ถือโอกาสเปลี่ยนผ้ามุ้งใหม่ไปเลยนะครับอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆนะครับว่าผ้ามุ้งเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับเพื่อนๆก็เลือกตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ความถนัดนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมใช้มุ้งที่มันเป็นลวดนะครับซึ่งมันจะตึงง่ายติดตั้งง่ายครับตอนนี้ผมลองเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นมุ้งไนลอนครับซึ่งมันเหนียวกว่าครับแล้วก็ได้สีที่มันเป็นสีเหมือนแบบขาวๆนะมันจะได้เข้ากับตัวประตูของผมด้วยครับอันนี้อาจจะแล้วแต่ความถนัดนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมลองดูนะคือจะบอกว่ามุ้งที่มันเป็นลวดนะครับมันใส่ง่ายมันกลิ้งง่ายกว่ามันวางง่ายกว่านะในตอนเริ่มต้นนะครับส่วนมุ้งไนลอนนะครับมันจะยากตอนเริ่มนิดนึงครับเพราะว่าเห็นไหมเพื่อนๆดูดิมุ้งมันค่อนข้างนิ่มนะครับมันย้วยนะเวลาเราจับนะเริ่มต้นเนี่ยมันจะดิ้นเยอะมากๆครับซึ่งมันก็ทำให้เราเหมือนว่าโอ้มันจะเบี้ยวไหมนะหรือมันจะตรงหรือเปล่านะครับผมต้องเดี๋ยวขออนุญาตนะใช้เท้าคีบไว้ครับแล้วจับมันดึงนะครับแล้วก็ค่อยๆกลิ้งไปก่อนนะครับครั้งแรกนะฮะลูกกลิ้งเนี่ยจริงๆแล้วลงทุนกับมันนิดนึงครับผมเคยลองใช้อุปกรณ์อื่นๆในการบากล่องนะครับปรากฏว่ามันไม่ดีเท่าที่ควรครับใช้ลูกกลิ้งเนี่ยใส่ง่ายกว่าเยอะเลยครับแต่ก่อนผมกลัวนะว่ามุ้งไนลอนเนี่ยมันจะใส่ยากนะมีคนบอกมาหลายคนว่าเออมันใส่ยากนะมันย้วยนะครับพอจริงๆเนี่ยไล่มาลองติดตั้งจริงๆครับคือจะบอกว่ามันก็มีข้อดีของมันอยู่นะคือด้วยความที่มันย้วยอ่ะมันก็เลยแบบสามารถดึงไปทางไหนได้เข้ารูปได้ง่ายนะครับเวลาที่เราใส่เบี้ยวนิดหน่อยเนี่ยแล้วเราตีลงไปเนี่ยตามขอบต่างๆตรงนี้ครับมันจะไม่ขาดเหมือนลวดนะซึ่งลวดเนี่ยถ้าเราไปเผลอตีแรงนิดนึงนะครับบางทีแบบตรงขอบตรงนี้มันขาดเลยนะครับส่วนตัวที่เป็นไนลอนนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมเอาค้อนยางเนี่ยทุบไปตรงๆได้เลยนะครับซึ่งก็ไม่ขาดครับผมใส่วิธีคือผมยังไม่ใส่คิ้วลงไปแน่นนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะตัดครับทีนี้เดี๋ยวผมตัดเลยนะเพื่อนๆดูนะครับมุ้งลวดไนลอนนะถ้าเราใช้คัตเตอร์นะครับตะแคงใบเข้าไปนะครับในซอกนะและกรีดลงไปอย่างนี้นะครับมันจะค่อนข้างขาดยากครับให้เพื่อนดูนะเห็นไหมนะครับเนี่ยผมกรีดลงไปแล้วนะปกติถ้าเป็นลวดธรรมดานี่คือกรีดไปแป๊บ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 มันขาดเลยนะแต่เป็นไนลอนเนี่ยเห็นไหมครับผมกรีดไป2ทีแล้วนะครับเพิ่งจะถึงขาดนะซึ่งถ้าเพื่อนๆใจเย็นๆนะครับทำแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าพอดีผมใจร้อนนะผมก็เลยใช้วิธีนี้ครับผมใช้วิธีตะแคงใบเข้าไปด้านข้างอย่างนี้นะครับแล้วก็สไลด์เลยนะแต่วิธีนี้ทำกับมุ้งลวดที่
เป็นลวดไม่ได้นะไม่คือทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเสี้ยนมุ้งลวดอ่ะมันจะโผล่ขึ้นมาครับแต่พอมันเป็นไนลอนนะอ่ะดูนะทุกคนไนลอนเนี่ยเสี้ยนโผล่เหมือนกันนะครับเสี้ยนโผล่เหมือนกันแต่เมื่อกี้เราใส่คิ้วไม่แน่นใช่ไหมทีเนี้ยพอมันโผล่ขึ้นมาหน่อยนึงใช่ไหมครับผมก็เอาค้อนยางเนี่ยตีลงไปครับเพื่อนๆเห็นไหมครับพอเราตีขอบลงไปทีนะครับเสี้ยนมุ้งลวดก็จะหายไปด้านข้างนะครับเห็นไหมนี่ยังไม่ได้ตีนะอาจจะตีดูอีกทีเนี่ยผมเอามือถูๆอย่างนี้ได้เลยนะครับไม่มีเสี้ยนนะสำหรับการใส่มุ้งลวดนะครับเราไม่มาคุยกันวิธีที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าวิธีที่ถูกต้องของช่างนะครับผมไม่ถนัดนะครับผมก็จะใช้วิธีการทำ DIY ของผมนะครับซึ่งมันสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับถ้าใครคิดว่าวิธีของผมมันง่ายนะครับแล้วก็ถนัดนะครับก็สามารถทำตามได้ครับทุกคนครับตอนนี้ผมใส่มุ้งลวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เพื่อนๆเห็นไหมครับว่ารูที่เหลืออยู่แล้วใหญ่มากๆครับก็คือรูระหว่างบานพับตรงนี้ครับอ่ะทีนี้ผมก็เลยสั่งตัวนี้มานะครับซึ่งโชคดีครับเขามีสีขาวด้วยนะตัวนี้จะเป็นยางกันเสียงกันลมครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นเทปติดนะครับซึ่งเพื่อความชัวร์ครับผมก็จะใส่ไปทั้งสองข้างเลยครับทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยครับคือจริงอันนี้แล้วแต่นะใครจะติดแบบให้ร่องมันขี่กันก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะติดให้ร่องมันชนกันนะครับเพราะว่าร่องของผมเนี่ยมันห่างค่อนข้างเยอะครับซึ่งตัวโฟมตัวนี้ครับผมซื้อมานะครับมันจะเป็นแถบแบบ4แถวแบบนี้นะเพื่อนๆจะแบ่งใช้1ก็ได้นะครับแบ่งใช้2ก็ได้หรือจะแบ่งแบบติดหรือจะติดเป็น4เลยก็ได้นะครับแต่เมื่อกี้ที่ผมเลือกติดนะครับผมก็จะเลือกติดเป็นแบบ2แถวแบบนี้นะครับเพราะว่าร่องผมเนี่ยค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็บานมันค่อนข้างหนานะแต่ถ้าเกิดใครเอาไปติดหน้าต่างนะครับเช่นแบบกันเสียงลมของหน้าต่างเงี้ยเราก็ดึงใช้แบบเส้นเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวจะงงนะครับว่าล่องขี่กันล่องชนกันคืออะไรครับอันนี้คือมันเป็นล่องอยู่ใช่ไหมถ้าล่องขี่กันก็คือผมจะทำให้มันอยู่อย่างนี้นะครับเป็นการสับฟันปลานะครับก็คือเว้นไว้อย่างนี้นะแต่ว่าล่องชนกันก็คือผมจะให้ตัวฟองน้ำเนี่ยมันมาบีบเข้าหากันแบบนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวพอเราเปิดประตูมันก็จะคืนตัวออกมาใช่ไหมซึ่งแบบนี้นะครับเหมาะกับล่องใหญ่ๆนะครับมันก็จะใส่สนิทกว่าประตูของเรานะครับก็ชิดสนิทเรียบร้อยแล้วครับจบไปแล้วนะครับกับ3ตอนยาวๆนะครับสำหรับการทำประตูบานเฟียมจากประตูเหล็กบานเลื่อนเก่านะครับซึ่งการที่เราเอาของเก่าในบ้านเนี่ยมา DIY นะครับปรับปรุงใหม่นะจะช่วยเราประหยัดต้นทุนในการทำงานนะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนในการตกแต่งบ้านได้เยอะเลยครับสำหรับวิธีการทำงานและการใช้เครื่องมือนะครับผมก็เลือกวิธีที่ผมสะดวกนะเพราะฉะนั้นถ้าใครดูวิดีโอแล้วนะครับสะดวกทำตามแบบผมนะครับก็สามารถทำตามได้เลยนะและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 subscribe นะครับอย่าลืมไปติดตามใน TikTok และก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผม